วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพร้อมกันเพื่อปฏิบัติธรรมตามกำหนดในเดือนหนึ่งเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมคือวันเสาร์และวันพระวันนี้หรือวาระนี้วันเสาร์และวันพระอยู่ติดกันวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันพระเรม8ค่ำเดือน3ถึงวันที่25ก็สิ้นสุดเดือน3แล้วก็เริ่มเดือน4นี่ตอนนี้ไปก็ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจสดับตับฟังธรรมะหรือธรรมบรรยายพร้อมกับการอบรมจิตของตนเองไปด้วยเรียกว่าปฏิบัติธรรมขั้นต้นเราก็ได้ไหว้พระสมาทานศีลเพื่อยังกายยังวาจาให้หมดจดถือสงบกายสงบวาจาเพื่อความเป็นผู้มีปกติเรียกว่าเป็นผู้มีศีลต่อแต่นั้นก็สำรวมใจด้วยการปฏิบัติธรรมดังนั้นวาระนี้ก็อยู่ในเขตของมาฆบูชามาฆบูชาเมื่อวันที่11วันที่12ก็เป็นวันประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในปีพ.ศ. 2560ลงด้วยเลขเต็มแม้พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในรัชสมัยของรัชกาลที่10ได้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทันที1พระองค์เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในปีพ.ศ. 2560คือทุกสิ่งทุกอย่างเต็มบริบูรณ์1ถึง10คนไทยเราถ้าใครนับหนึ่งไม่ถึง10ก็ยังขาดยังเป็นบุคคลไม่เต็มไม่เต็มเต็งไม่เต็มร้อยนับ1ถึง10ถือว่าเต็มพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็อยู่ในเลข10สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ก็อยู่ในรัชกาลที่10ปีนี้ปีพ.ศ. 2560อายุ60ก็เป็นเวลาพักผ่อนจากการทำการทำงานไม่ว่าจะรัฐวิสาหกิจทางราชการก็จะกำหนดให้เกษียณอายุในปีในเมื่ออายุครบ60ปีดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความพร้อมในวันมาฆบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกบทที่พระองค์แสดงท
ธรรมะที่พระองค์ได้สั่งสอนสาธุชนเวไนยสัตว์ตลอด45,000 ษาเมื่อรวมความหมายก็รวมลงอยู่ใน3 ข้อสัพพปาปัสสะอกรณัง กุศลสู้ปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังแปลความว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย3 ข้อนี้เป็นข้อความที่กินความทั้งหมดการไม่กระทำความบาปการไม่กระทำบาปถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือละชั่วบำเพ็ญบุญ ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงอันใดเป็นบาปแม้กฎหมายทางฝ่ายบ้านเมืองที่ฝ่าฝืนลงไปแล้วมันผิดกฎหมายบ้านเมืองนั่นก็คือไม่ควรทำ ตลอดจนอันใดที่ทำลงไปแล้วผิดศีลธรรมก็ไม่ควรทำละดังนั้นท่านโบราณอาจารย์หรือบัณฑิตมีในก่อนจึงได้ผูกเป็นศาสนพิธีให้เราได้สมาทานศีลก่อนที่จะประกอบกิจกรรมใดๆ ก็เพื่อที่จะให้เรายังกายของเราให้บริสุทธิ์ยังวาจาของเราให้บริสุทธิ์เสียก่อนแม้พวกเราได้มาถือศีล 8ที่เรียกว่าบวชเนกขัมมะภาวนาบวชเนกขัมมะภาวนาเป็นบารมีที่พระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญอย่างเคร่งครัดนั่นคือเนกขัมมะบารมีที่เรามาบวชเนกขัมมะภาวนาก็คือเป็นการไต่เต้าเข้าไปสู่การบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนั่นเองก็คือมาอดตะหลับขับตานอน มาทนฟังทนการฟังแสดงธรรมตลอดคืนจากนี้ไปก็จะกล่าวกันไปหลังเที่ยงคืนแล้วก็มีกิจกรรมอีกให้เราได้ถือปฏิบัติสืบไปอันนี้เรียกว่า เราได้และได้บำเพ็ญเนกขัมมะก็คือการออกจากบ้านออกจากภาวะยุ่งเหยิงจากบ้านมาประพฤติเพียงดังพรหมเพราะถือศีล 8แต่ผู้ไม่ได้ปฏิญาณตนถือศีล 8ก็ถือศีล 5ให้เคร่งครัดซึ่งเราได้สมาทานไปแล้วนั้น ก็ถือว่าเราไม่ได้ผิดศีลที่เราได้สมาทานไปข้อใดๆก็ไม่ได้ผิดเพราะเรานั่งอยู่กับที่ไม่ได้ลุกไปณที่ใดกายของเราก็สงบนิ่งวาจาของเราไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ก็เป็นการสงบกายสงบวาจาปาปธรรมทั้งปวง ถ้าหากเราใช้แนวความคิดของเราให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวปล่อยวางจากอารมณ์รอบข้างก็จะทำให้จิตว่าง
ก็กลายเป็นกุศลเจตนาเกิดขึ้นในจิตอีกซึ่งจะได้กล่าวต่อไปทีนี้มากล่าวถึงการละชั่วก็คือละตามข้อที่เราได้สมาทานศีล 5ข้อที่ 1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่ 2ไม่ลักทรัพย์ข้อที่ 3ไม่ประพฤติผิดประเวณี ข้อที่สี่ไม่กล่าวคำเท็จข้อที่ 5ไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเราได้มาปฏิญญาณและงดตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ละเมิดสิกขาบทที่กล่าวปฏิญญาณอยู่นี้และบัดนี้เราก็ยังไม่ได้ละเมิด ในสิกขาบทเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้อใดเพราะเราไม่ได้ออกไปณที่ใดสมาทานศีลไหว้พระรับศีลกล่าวคำอธิษฐานภาวนาเสร็จแล้วเราก็นั่งปฏิบัติธรรมสืบต่อไปผู้ที่เข้ามาใหม่ก็พยายามฝึก กำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวนี้เป็นวิธีการดึงพลังเข้าไปทีนี้ต่อมาข้อบำเพ็ญบุญการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อม กุศลก็คือกุศโลความฉลาดความฉลาดเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะต้องไต่เต้าสั่งสมบุญบารมีสั่งสมความคิดไปในทางที่ดีเรียกว่ากุศลเจตนาพัฒนาให้มันเกิดขึ้นในดวงจิต อันนี้เรียกว่าอย่างกุศลให้ถึงพร้อมอย่างอะไรการประกอบทานเรียกว่าเป็นจาคะเป็นการบริจาคเป็นการทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตมีในก่อนท่านจะร้อยกองแล้วก็พรรณนาอานิสงส์แห่งการทำบุญ แล้วจะได้อานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้ดังเช่นเมื่อใครมาสร้างกุฏิสำหรับพระอยู่บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานก็จะทำบุคคลนั้นมีอายุยืนมีคุณธรรมมีบุญที่ได้กระทำแล้วจะระลึกถึงบุญที่ตัวเองได้กระทำอยู่เสมอ เบื้องหน้าแต่กายทำลายแตกย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์การก่อสร้างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเหตุให้ไม่ตกนรกก็มีหนึ่งการก่อสร้างวัดพื้นดินทั้งหมดตราบใดที่ไม่แตกสลายไป ก็เป็นอานิสงส์ผลบุญเสริมส่งให้แก่เราข้ามภพข้ามชาติเพราะเราได้อธิษฐานจิตแล้วก็สร้างวัดฝังรากอย่างลึกลงยิ่งได้สร้างศาลาสร้างโบสถ์ได้ผูกพัทธสีมาตัดฝังลูกนิมิต ก็ยิ่งจะมั่นคงทั้งด้านการทั้งด้านทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและทางพุทธบัญญัติทำให้เราได้อานิสงส์แห่งผลบุญนั้นมากมูลพูนผลยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าบำเพ็ญบุญจากการให้ทานสร้างกุฏิกระต๊อบสร้างที่นั่งที่นอนเตียงตั้ง ล้วนแต่เป็นอานิสงส์จะส่งผลให้แก่เราได้รับอานิสงส์ให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
นี่จึงเรียกว่าบำเพ็ญบุญนอกจากการให้ทานการสาธารณศีลการสงเคราะห์คนทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่ล้วนแต่เป็นการบำเพ็ญบุญ ตามคำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาสอนย้อนย่อสามประการส่วนข้อที่สามก็คือการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วไอ้ข้อนี้แหละมันฝึกจิตโดยเฉพาะดังนั้นที่ท่านสาธุชนมานี้ทางวัดสังฆทาน นำโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วท่านได้ทำคุณูปการวางระเบียบกลายมาเป็นระบบให้เราได้ถือปฏิบัติทุกคนเข้ามาบวชภาวนา ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงบวชเป็นพระเป็นเนนก็เป็นภิกษุสามเณรบวชมาเป็นสีหรือบวชชีพระเป็นที่เรามาบำเพ็ญเนสัญชิกะทุดงนี้ ถือว่ามาบำเพ็ญจิตให้เกิดผลเกิดคุณธรรมขึ้นในดวงจิตของเราผู้มาใหม่ก็ขอให้ตั้งใจเมื่อเราตั้งใจมาแล้วส่วนผู้มาเก่าก็ได้ยินได้ฟังมามากก็กลายเป็นพหูสูตรพหูสัจจะมีศรัทธา มีหิริโอตปะพหุสัจจะจาคะเหล่านี้มันเป็นคุณธรรมที่เราจะถือกระทำและทำความเข้าใจในอรรถธรรมนั้นเพื่อจะนำมาสู่แนวการปฏิบัติเรามีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมอะไรเรียกว่าปฏิบัติ ก็คือการมานั่งภาวนาอธิษฐานจิตแล้วการมาทำใจของเราให้สงบใจสงบใจจะสงบได้การกระทำประการใดบ้างก็คือการมานั่งนิ่งไม่ไหวติ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละเรียกว่าการมาปฏิบัติ ที่เราเรียกว่ามาฝึกกรรมฐานให้กรรมฐานก็สุดแท้แต่ผู้มาอบรมเป็นครูบาอาจารย์ได้วิธีการมาหลากหลายบางรูปท่านก็ช่ำชองในการพิจารณาสังขารร่างกายนำหลักธรรมเข้ามาเจาะลึกเข้าไปในจิตบางท่าน ก็จะเน้นในด้านฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้ได้กำลังก่อนนั่นก็สุดแท้แต่ล้วนแต่ฝึกจิตให้สงบตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้สอนสั่งแต่วิธีการนั้นมีหลายประการ ก็สุดแท้แต่จริตของแต่ละคนทีนี้เราเข้ามาสู่การปฏิบัติคำว่ามาปฏิบัติธรรมอะไรเป็นธรรมก็คือภาวะการที่มันมีอยู่นี้ตัวของเราทั้งร่างกายนี้ก็เป็นธรรมเพราะมันเกิดแล้วก็พัฒนาไปเองเพียงแต่เราป้อนปัจจัยสิ่งที่ไปบำรุง คือข้าวน้ำเราดื่มน้ำเราบริโภคอาหารก็เพื่อเข้าไปจรรโลง
ไปปรับปรุงสังขารร่างกายที่มีธาตุไฟแล้วก็มีธาตุน้ำและมีธาตุไฟธาตุลมเป็นตัวนำเข้าสู่ร่างธาตุน้ำธาตุดินก็คือตัวเราเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเราก็มาพิจารณาตามแนวที่บุรพาจารย์ที่ได้นำสืบมาแล้วก็ให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งใจฟังเทศฟังเทศนะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเพื่อให้คอยตาฟังเพื่อ ให้จิตของเราสงบเป็นการได้อานิสงส์ผลบุญเรียกว่าธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาสำหรับผู้ฟังเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมสำหรับผู้กล่าวหรือผู้เทศ ดังนั้นทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังต่างก็ได้คุณธรรมต่างก็ได้อานิสงส์แห่งการกระทำนี้ไปพร้อมกันผู้ให้ธรรมก็เท่ากับว่าให้ธรรมเป็นทานดังพุทธภาษิตบาทหนึ่งว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนั้นผู้แสดงธรรมจึงเป็นการให้ธรรมแก่ผู้ฟังผู้ฟังธรรมพิจารณาก็จะเกิดปัญญาดังภาษิตบาทหนึ่งว่าสุสุสั่งละพะเตปัญญังฟังด้วยดี ย่อมเกิดปัญญาดังนี้คำว่าฟังด้วยดีคือฟังด้วยการตั้งใจอย่าส่งใจไปอื่นตั้งใจกำหนดจิตด้วยการภาวนากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวตามแนวที่ได้กล่าวณแพทย์ แผนปัจจุบันการหายใจเข้ายาวก็ยังฝึกกันเพื่อที่จะให้มีพลังอันดับแรกหายใจเอาคาร์บอนออกซะก่อนคือหายใจทางปากอ้าปากขึ้นแล้วก็ดันลมออกอย่างเดียว7 ครั้งถึง 9 ครั้ง ต่อแต่นั้นก็หายใจเข้ายาวกั้นไว้หน่อยหนึ่งหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวกั้นไว้หน่อยหนึ่งหายใจออกยาวพอคล่องตัวพอหายใจเข้ายาวกั้นไว้นับ1 ถึง 4 1 2 3 4แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าไปยาวกั้นไว้นับ1 2 3 4 ผ่อนหายใจออกนี่ก็เป็นวิธีเจริญอานาปานุสติอีกวิธีหนึ่งการกำหนดลมหายใจเข้าจะโดยวิธีใดๆก็ตามนั่นก็คือการเจริญอานาปานุสตินั่นเองเพื่อที่จะเข้าไปถึงจิตเพราะทราบว่า ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมาใหม่ก็มีมากมาเก่าก็มีอยู่เยอะดังนั้นเมื่อเราได้ฟังมันก็เสริมภูมิให้แก่เราก็ด้วยเหตุนี้เองการที่เรามีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมท่านว่าเป็นผลที่จะพัฒนาตัวเราเอง ไปสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมตามแนวปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่าบวช
วนาเพื่อยังคุณธรรมความเป็นให้เกิดขึ้นในดวงจิตก็ทำให้เรามีศีลธรรมเกิดขึ้นให้สำเนียกถึงระลึกถึงคุณธรรมต่างๆที่ควรจะนำมาเพื่ออบรมจิตแล้วก็รักษาจิตสืบไปดังนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมย่อมตามคุ้มครองดังพุทธภาษิตบาทหนึ่งว่าธรรมโมหเวรคติธรรมรคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาอบรมจิตให้นิ่งให้สงบแล้วเป็นสมาธิตามขั้นอันนี้แหละเราก็ทำอย่างนี้ธรรมย่อมตามรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วผู้ประพฤติธรรมนั้นก็มีความสุขเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาอบรมจิตก็จะทำให้เกิดความสุขสุขทางใจก็เกื้อกูลมาถึงสุขทางกายจิตตังดันตังสุขาวหังการฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกจิตฝึกอย่างไรนี่แหละเป็นคำกล่าวที่ว่าทำจิตให้ผ่องแผ้วก็เข้ามาสู่การฝึกจิตนี้ให้เราได้เห็นเด่นชัดขึ้นในความรู้สึกของเราก็คือการมาปฏิบัติเอาละเมื่อมาถึงมาภาคที่เราจะต้องปฏิบัติผู้บวชใหม่ก็ขอให้อดทนคือตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็นำคำบริกรรมเข้ามากล่าวหรือกำหนดลมหายใจยาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้นี่คือมีสติตามรับรู้ลมหายใจที่ผ่านเข้าไปเพราะทุกคนนั้นหายใจด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะไม่หายใจถ้าบุคคลไม่หายใจก็ว่าจบชีวิตนี้ไปแล้วแต่ตราบใดยังมีลมหายใจอยู่นั่นแหละแล้วว่าการสืบต่อแห่งชีวิตเรียกว่าสันตติก็จะสืบต่อเป็นทอดไปไม่ขาดระยะทำให้บุคคลนั้นมีอายุยืนยาวนานถึง80-100ปีตามการดูแลรักษาสังขารร่างกายเมื่อเราพยายามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนสังขารร่างกายนี้ก็จะคุมตัวของมันปรับสถานภาพให้เกิดความสมดุลอยู่ตลอดธาตุดินไม่พิการธาตุน้ำไม่วิการธาตุลมธาตุไฟไม่วิการถ้าธาตุดินพิการปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดเมื่อยไปหมดปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดลึกๆเข้าไปในด้วยภาวะด้วยอวัยวะมันสึกหรอนี่ธาตุดินพิการถ้าธาตุน้ำไม่เกิดความสมดุลน้อยหรือมากโรคน้ำท่วมปอดบ้างโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับตับกับไตซึ่งมาจากการที่
น้ำในร่างกายของเราไม่เกิดความสมดุลมันก็ต้องมีอาการความเจ็บก็เข้ามาเยือนก็คือพยาธิถ้าธาตุลมไม่เกิดความสมดุลกันทำให้เกิดความวิงเวียนความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำ เข้าไปโรคความวิงเวียนปวดหัวมัวเก้านี่ก็มาจากธาตุลมถ้าธาตุไฟพิการเป็นไข้บ่อยสภาพสังขารร่างกายไม่มีกำลังพลังอ่อนลงการเผาผลาญอาหารไม่ได้ดี กระเพาะย่อยอาหารไม่ได้กระเพาะก็กลายพิการไปด้วยเมื่อเป็นดังนี้ความเหม็นเน่าความเน่าของอาหารที่เราบริโภคกลืนเข้าไปผ่านลำคอผ่านท่ออาหารไปจนถึงกระเพาะความเหม็นก็จะโชยออกมาแล้วก็ลวนเลให้ธาตุพิการ เพราะมันจะวิ่งไปตามสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ที่ฟอกแล้วยังไม่ได้บริสุทธิ์เพราะสิ่งหมักหมมในร่างกายเนี่ยเราพิจารณาร่างกายของเราแล้วมันก็จะเห็นตามเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายนั้นอยู่ในภาคของวิปัสสนาแต่ในภาคนี้ เรามานั่งภาวนาฝึกจิตเพื่อสร้างกุศลเจตนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือการมายังคุณธรรมให้ปรากฏในดวงจิตแล้วพัฒนาความคิดให้ออกมาเป็นคุณธรรมคอยแนะนำและคำจุนจิตพัฒนาจิต จนกระทั่งถึงความพร้อมแต่ณต่อไปนี้ก็ใคร่ที่จะให้ท่านฝึกการภาวนาให้จิตของเรานิ่งจะทำอย่างไรเราจึงนั่งทนไม่ใช่ทนนั่งแบบทุรนทุรายนั่งพลิกไปพลิกมาเรามาฝึก เราก็ต้องพยายามถ้าเราพยายามได้แล้วก็นั่งทนไม่ใช่ทนนั่งต้องฝึกจนกระทั่งนั่งทนด้วยขันติและวิริยะซึ่งเราจะต้องใช้ธรรมะสามหรือสี่หมวดเพื่อเข้ามาจันโลงในการประพฤติธรรมของเรานี้ นั่นก็คือวิริยะขันติสัจจะและอธิษฐานวิริยะคืออะไรก็คือความภาคเพียรพยายามความไม่ขี้เกียจขยันทำกิจมีความขยันมีความพยายาม ท่านเรียกว่าวิริยะถ้าประกอบกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นบารมีขึ้นจึงเรียกว่าวิริยะบารมีเมื่อเรากำลังจับตัววิริยะบารมีเข้ามาเพื่อมาฝึกตัวเราเองให้อดทนทนนั่งให้ได้ตามกำหนดที่เราวางไว้ นั่นก็คือการนับลมหายใจเข้าออกหนึ่งคู่หายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นคู่หนึ่งนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองไปเรื่อยๆอันนี้กำหนดเวลาบังคับให้เกิดวิริยะเมื่อไม่ครบ120 ครั้ง
ก็จะไม่ถอนออกจากสมาธิจะนั่งนับอยู่อย่างนั้นและพิจารณาลมหายใจไปพร้อมกันก็จะได้กลายเป็นผู้ฝึกตัวเราเองด้วยการสั่งสมวิริยะบารมี ถึงแม้ว่าจะมันได้ไม่มากแม้ว่ามันจะนั่งทบทวนนั่งอยู่ได้ไม่นานก็นับว่าเป็นการฝึกเพราะเรานับให้ครบถ้านับครบ120ก็จะได้12 นาทีเนี่ยมีเครื่องเข้ามาเป็นตัวคำนวณ ให้เรานั่งได้ตามกำหนดทีนี้เมื่อวิริยะวิริยะบารมีเกิดขึ้นตัวขันติคือความอดทนก็จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้วิริยะของเรานั้นมั่นคงทีนี้เมื่อจิตของเรานำร่องเข้าไปสู่ความสงบ จิตนิ่งก็คือจิตไม่ทุรนทุรายจิตสงบก็จิตกำลังรวมตัวลงจิตเป็นสมาธิก็มีองค์ประกอบครบถ้วนคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาแต่ ปิติกับสุขจะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตสงบและจิตนิ่งต่อแต่นั้นก็เพ่งลงไปที่ตัวรู้ก็จะดำลงไปสู่เอกคตาหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิในอัปปนาสมาธิมันนิ่งลงไปแบบดับก็เข้าไปสู่ การภาวนานั้นได้ถึงข้อที่เรียกว่าฌานเพราะความนิ่งเพราะความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวดังนั้นที่พวกกำลังเข้ามาก็ให้ศึกษาแล้วก็เรียนถามผู้ที่รู้ให้กระจ่าง อย่าไปเป็นแบบทนนั่งแล้วทุรนทุรายเราจะต้องฝึกตามกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเพราะลมหายใจนั้นเราไม่ได้ไปซื้อไปหาที่ใดทีนี้เมื่อเราฝึกเราก็ทำอยู่อย่างนี้ เนี่ยศรัทธาก็เริ่มเกิดแล้วเมื่อศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มเกิดก็เป็นเหตุให้เรานั้นได้มีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่สัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาเกิดขึ้นในห้วงที่เราได้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีศรัทธาอยากจะนั่งต่อไป หลังจากมีศรัทธาก็มีวิริยะวิริยะก็ดังที่กล่าวไปแล้วถ้าเรามีสิ่งบังคับไว้คือการกำหนดนับให้ได้120 ครั้งหายใจเข้าหายใจออกก็นับ1อันนี้เป็นการฝึกวิริยะเมื่อมีวิริยะขันติเข้ามาสนับสนุน แรงอธิษฐานก็จะตามมาอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขในมนุษย์สมบัติอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพพรรณนามัยสุขสมบูรณ์นี่เรียกว่าอธิษฐานแล้วอธิษฐานขอให้ปัญญาเกิด
ขอให้ดวงธรรมปรากฏแล้วก็บำเพ็ญกันไปอย่างต่อเนื่องแรงอธิษฐานผนวกเข้าไปกับความอุตสาหะพยายามก็จะกลายเป็นปณิธานเพื่อยังเราให้มีธรรมะอันหนักแน่นยิ่งขึ้น ทีนี้เมื่อศรัทธาวิริยะขันติอธิษฐานเกิดขึ้นแล้วก็ความโดดเดี่ยวแห่งจิตเรียกว่าสัจจะก็จะปรากฏก็ครบในการที่เราจะฝึก ให้มีอินทรีย์ทั้งห้าหลังตอนนั้นมาก็สมาธิมั่นคงด้วยมีสติอันตั้งอันสติตามรับรู้แล้วมีสมาธิมั่นคงเกิดปัญญาคือแนวความคิดที่ได้จากจิตว่างดังนั้นขณะใดจิตของเราว่าง ไม่นึกไม่คิดภูมิธรรมของพระอรหันตาเจ้าเขาเข้ามากำหนดเราก็จะได้อานิสงส์อานิสงส์แห่งการที่เราเข้ามากำหนดข้ออรรถธรรมเหล่านั้นแต่ทีนี้เมื่อเรายังไม่เข้าใจ ก็ให้กำหนดลมหายใจนี่แหละหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวตามแนวที่จากการเจริญอานาปานสติทีนี้ฝึกจิตของเราให้นิ่งเมื่อจิตนิ่งก็ป้อนกำหนดลมหายใจเข้า ก็จะไปกระแทกกระแสจิตกระแสจิตก็ค่อยๆรวมตรงรามมาลงมาเป็นแสงสว่างพลังจิตก็คือกำลังก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดอัศจรรย์ขึ้นจากปิติไปสู่ความสุขสองอันนี้จะปรากฏ สำหรับบุคคลผู้มานั่งภาวนาแล้วจิตสงบจิตนิ่งต่อแต่นั้นก็จะค่อยทำความเข้าใจและรู้แจ้งตอนนี้ภาวะธรรมก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ทีนี้เมื่อเราฝึกจิตของเราจนกระทั่งเราเข้าใจในอรรถธรรมในสิ่งที่จะมานำร่องให้การภาวนาของเรานี้เป็นสมาธิอาการก็จะเบากายเบาใจมีความสุขเมื่อ ใช้ความเพ่งของจิตดิ่งเข้าไปสู่ความรู้ก็จะพัฒนาเข้าไปสู่ความนิ่งที่สุดนั่นแหละจิตรวมลงสู่เอกคตาเอกคตาลมเกิดขึ้นความเป็นหนึ่งของจิต ก็เท่ากับเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นองค์สมาธิเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นขอให้พวกเรานั้นได้ตั้งใจถ้าหากเราไม่ตั้งใจเราก็ได้แบบเพียงผ่านเพียงเฉียดฉิวไปเท่านั้น มันไม่ได้เข้าไปถึงดวงจิต
เพราะฉะนั้นการภาวนานี่แหละมันจะทำให้กุศลเจตนาเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นส่วนใหญ่อกุศลจิตที่มันจะเกิดขึ้นก็น้อยเมื่อเกิดความกระทบกระทั่งหรือเกิดความอยากขึ้นมาก็จะมีอยู่บ้างแต่ถ้าหากเราได้มาฝึกจิตของเราอยู่เรื่อยๆคุณธรรมตัวนี้มันจะเข้าไปชโลมจิตสร้างแนวปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นขอให้ท่านญาติโยมทั้งหลายผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเรามาเห็นความสำคัญของปฏิการปฏิบัติพยายามฝึกตัวเราให้มีสติด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนี่แหละอันนี้เป็นการเจริญอานาปานุสติที่นี้องค์ประกอบของสมาธิเราเห็นแต่ปิติกับสุขแล้วก็ใช้ตัวรู้เพ่งลงไปที่ตัวรู้ก็เกิดเอกคตารมณ์แล้วก็เห็นสามอย่างนี้ตัวอีกสองอย่างก็คือวิตกวิจารนั้นคืออะไรการที่เราส่งจิตจดจ่อจดจ้องเอาส่งสติจดจ่อจดจ้องอยู่ดีเรียกว่าการปริวิตกเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจะหลงจะลืมเนี่ยเป็นวิตกแต่เมื่อเราทำได้คล่องตัวก็เป็นวิจารแล้วก็จะสืบเนื่องไปถึงความเบากายเบาใจปรากฏความสบายปรากฏเป็นผลพวงที่มาจากการที่เรามีความตั้งใจกระทำจนกระตั้งจังตั้งใจเอาจริงจดจ่อจดจ้องคือวิตกคล่องตัวก็คือวิจารณ์แล้วก็สืบเนื่องเข้าไปสู่กายเบาใจเบาและความสุขสี่ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วสำหรับที่พิจารณาเมื่อเรามาพิจารณาอันสุดท้ายก็คือเอกคตารมณ์นี้ก็จ้องก็คือเรียกว่าเพ่งลงไปนี่จะต้องมีปัญญาเข้ามากำกับสติปัญญาเมื่อเราพัฒนามาแล้วต้องนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่การฝึกแล้วเอกคตาลมก็จะตั้งมั่นอยู่ได้ตามความประสงค์ของผู้บำเพ็ญทีนี้เราฝึกอยู่สม่ำเสมออิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์พลังของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและปุญญานุภาพก็จะปรากฏขึ้นทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญญานุภาพปรากฏที่ในดวงจิตของเรานี้แล้วก็มีอนุภาพอันหนึ่งคือเทวตานุภาพเทวดาผู้คอยอนุโมทนาบุญจากเราก็มีอนุภาพที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งจากการที่เราได้อธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมขอให้ข้าพเจ้าได้ภาวนาจิตสงบโดยเร็วพลัน
อยู่ที่แรงอธิษฐานของเราด้วยดังนั้นเราจะทิ้งธรรมสี่ประการนี้ไม่ได้ก็คือวิริยะขันติอธิษฐานและสัจจะเมื่อธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วอธิษฐาน ความมั่งคั่งหรือว่าความดำรงอยู่ของจิตหรือของสมาธิก็จะตั้งมั่นได้นานอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้สมถกรรมฐานของเราก็เต็มแล้วก็พยายามประคับประคองอย่าให้เสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วก็ ฝึกใหม่แต่มันก็จะทำให้เราเกิดรำคาญว่าไม่เห็นมันคืบหน้าเราจะต้องทำจิตต่อนี่เป็นภาคสมถะทีนี้ต่อไป ในภาคของวิปัสสนาดังที่เรานั่งภาวนาจนจิตสงบเห็นแก่การเวลาสมควรแล้วเราจะนำมาพิจารณาสังขารร่างกายด้วยนำธรรมะเหล่านั้นอันดับแรกก็จะ นำกรรมฐานห้ามาพิจารณามาแยกแยะนี่เป็นการพัฒนาสติและธรรมไปพร้อมกันกรรมฐานห้าที่พระพุทธชายะให้เราไว้ผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาเห็นตามเป็นจริงพิจารณาให้เป็นของสกปรกเส้นผมเส้นเดียวตกไปในถ้วยแกงคนก็ยังรังเกียจดังนั้นการพิจารณาผมที่งอกอยู่บนศีรษะมีความ ได้รักษาอย่างดีเส้นผมก็นุ่มนิ่มอ่อนสลวยดัดบ้างก็ให้เกิดความเป็นรอนเป็นคลื่นก็เห็นแล้วถือว่าสวยถือว่าดีแต่ลึกลงไปนั้นถ้าไม่รับการพัฒนาไม่ได้สระไม่ได้สางปล่อยตามธรรมชาติ เหงื่อใครไหลย้อยเข้ามาหมักหมมขี้รังแคมีขึ้นบนศีรษะก็มีเหงื่อใครไหลย้อยเข้ามาสร้างความหมักหมมฝุ่นละอองอีกต่างหากความอับชื้นของอากาศก็จะเข้าไป สร้างมีกลิ่นมีความสกปรกในผมทีนี้เมื่อพิจารณาผมพอสมควรแล้วก็พิจารณาขนในรักแร้ขนทั่วสารพางกายยกมาฝ่ามือฝ่าเท้าเสีย เมื่อเราพิจารณาผมได้ท่องแท้การพิจารณาขนก็เพียงแต่บอกชื่อก็จะปรากฏอันข้อที่สามมาพิจารณาเล็บเล็บนี่มันก็งอกอยู่เรื่อยๆต้องตัดถ้ามันยาวเราไม่แคะไม่ตัดก็มีมูลเล็บเข้าไปยัดเยียด ไม่เป็นที่ทัศนาของผู้คน
เขาเกิดความรังเกียจต่อแต่นั้นก็พิจารณาฟันให้เห็นตามเป็นจริงเราต้องแปรงฟันทุกวันเพื่อไม่ให้มีกลิ่นปากแต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องมีกลิ่น เพราะมันมาออกมาจากอาหารที่ในกระเพาะนนก็ด้วยเหตุนี้จึงมีเสลดเข้าไปปิดถ้าตราบใดเสลดมันไม่มีมากมันก็มีกลิ่นออกมากลิ่นเหม็นคาวหรือกลิ่นเหมือนเหม็นหืนเหมือนเหม็นตัวทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือหนังพิจารณาหนังให้เห็นตามเป็นจริง เมื่อหนังนี้ถ้าคนตายไปแล้วก็จะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามส่วนต่างๆของผิวหนังทวารตาสองลูกจมูกสองลูกตาสองดวงจมูกสองรูปากหนึ่ง เรียกว่าทวารทั้งเก้าอุจจาระปัสสาวะหูสองจมูกสองตาสองปากหนึ่งแล้วก็ช่องอุจจาระปัสสาวะจึงเรียกว่าทวารทั้งเก้านี่คือการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงโดยถ่องแท้มันก็จะเกิดผลแก่ตัวเรานี่เข้ามาเริ่มต้นด้วยการภาวนาเพื่อพัฒนาปัญญาด้วยการพิจารณาสังขารร่างกายให้เป็นวิปัสสนาหลังจากที่จิตได้สมาธิคือความสงบแล้ว ทีนี้เมื่อเราได้อย่างนี้ก็ดำเนินพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นให้เป็นธรรมะหมดพิจารณาถึงเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องปกปิดร่างกายไว้พิจารณาถึงลม ธาตุลมที่เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นี้เราก็จะรู้ความหมายลมขึ้นเบื้องลมพัดขึ้นเบื้องบนสามลมพัดลงเบื้องต่ำสามลมพัดในท้องลมพัดในไส้ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจนี่เราจะนำเข้ามาพิจารณาต่อจากนั้นก็เมื่อพัฒนาปัญญาของเราพอรู้ถ้อยคำพอรู้ภาวะแล้วก็ยึดหลักสติปัฏฐานสี่เป็นบทแรก มีสติไปในกายก็จะกล่าวว่ากายนี้สักแต่ว่ากายมีสติไปในเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์เรานั่งไม่ทนทุรนทุรายนี้ก็เกิดเวทนา หรือเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยก็เกิดเวทนาไม่สบายทางกายทางใจนี่คือเวทนาเมื่อเรามีสติไปในเวทนาก็ให้รู้เท่าเอาทันไม่ต้องไปขุดค้นอะไรออกมา เพียงตัวรู้ว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวกิเลสหลังจากพิจารณาเวทนาต่อมาก็พิจารณาดวงจิต
ดวงจิตเราได้ฝึกจนกระทั่งเป็นสมาธิแล้วเราก็จะคอยเข้าใจจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่มีขอบเมื่อจิตเป็นสมาธิก็เกิดการมีหลัก คือมีพลังเกิดขึ้นจะคิดค้นอะไรก็ตามเถอะถ้าหากสติยังไม่ตั้งมั่นความพร้อมมันก็ไม่ยังไม่มีดังนั้นเมื่อเราฝึกกายพิจารณากายได้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาสิ่งที่จิต มันเสวยอารมณ์ซึ่งเมื่อจิตเมื่อเรามาเสวยอารมณ์อยู่นี้ก็คือเวทนาจิตเมื่อได้ฝึกแล้วมันก็จะค่อยๆดิ่งลงสู่สมาธิแล้วส่วนธรรมะ ตั้งจิตไปในตั้งสติไปในธรรมธรรมะนี้ต่อมาก็จะกลายเป็นตัวปัญญาอะไรละเป็นธรรมะอ๋อความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังฝึกจิตเมื่อเรากำลังพิจารณาจิตที่จิตที่มันรวมลงเป็นสมาธิ แล้วก็พัฒนาเข้าไปสู่เอกคตารมณ์หรืออัปปนาสมาธิเกิดความนึกคิดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวปัญญาหรือตัวธรรมดังนั้นการพิจารณาธรรมก็พิจารณาสภาวะที่เป็นจริงภายนอกเราจะเห็นลมฟ้าอากาศเห็นคลื่น เรารู้จักคลื่นของโทรศัพท์มือถือเราก็รู้จักการโหลดภาพก็ดีล้วนแต่มันเป็นอาการมาจากธรรมะธรรมะก็เกิดมาจากธรรมชาติดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นเองต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็งอกเกยขึ้นมา ไม่รู้จักแดดไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักฝนนี่เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาอย่างนี้พิจารณาให้มันเข้ามาสู่ธรรมะเมื่อเรามาพิจารณาให้เข้าสู่ธรรมะมันก็จะกลายเป็นธรรมขึ้นกับตัวเรา พูดอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมานี่การพิจารณาสังขารร่างกายตามแนวสติปัฏฐาน4ที่บรรยายให้ได้เข้าใจแต่บางท่านที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นสิ่งใดที่เราเห็นแล้วมันก็เหมาะโดยการเจริญอานาปานุสติฝึก จิตของตัวเองให้เป็นสมาธิอันนี้ก็นับว่าเจตนาเป็นกุศลเพื่อที่จะสร้างตัวเราเองให้เข้าถึงธรรมเมื่อตัวเราเองมีธรรมะเมื่อตัวเราเองเป็นคนมีสติปัญญามีญาณปัญญาก็จะได้แนะนำคนอีกมากมาย เข้ามาสู่ธรรมะเป็นผลพวงให้คุณธรรมเพิ่มขึ้นกับตัวเราอันนี้เพียงแต่นำสติปัฏฐาน4มากล่าวเมื่อเราจิตของเรานิ่งแล้วมันก็จะปรากฏ ให้ได้เห็นเองไม่ยากแต่เราจะต้องขยันแม้คนที่ภาวนาเป็นแล้วถ้าไม่ขยัน
คุณธรรมและบารมีธรรมก็ลดลงดังนั้นผู้ที่เข้ามาอบรมบ่มเพาะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เราต้องมีวิริยะมาเป็นเบื้องต้นการที่เรามานั่งภาวนานี้อาศัยแรงวิริยะก่อน เมื่อวิริยะความตั้งใจมันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการสนับสนุนก็คือศรัทธาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเราจะย้อนมันระลึกเสมอเพื่อให้มันเกิดความพร้อม เพื่อพัฒนาอินทรีย์คือการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแม้การปฏิบัติธรรมก็อธิษฐานจิตให้ปรากฏได้เด่นชัดในดวงธรรมทีนี้หลังจากสติปัฏฐาน4ก็มีสัมมาปัฏฐานอีก4ข้อ สัมมาปัฏฐานก็คือความเป็นใหญ่คือข้อที่1พยายามสังรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเรานั่งพิจารณาหาเหตุหาผลหรือสวดมนต์สวดมนต์อยู่เสมอ ก็จะให้จิตของเรานั้นนิ่งลงไปได้ดีดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในบทธรรมที่มาจากโพธิปักขิยธรรมได้กล่าวไปแล้วในสติปัฏฐาน4พอให้เข้าใจ มาสัมมาปัฏฐานคือความเพียรสี่อย่างเน้นด้วยความเพียรแท้ๆเรานำไปผนวกเข้ากับการเจริญวิริยะบารมีนะนี่ก็คือความภาคเพียรหนึ่งเพียรละบาปไม่ให้เกิดขึ้นในดวงจิตก็คือการมาฝึกจิตด้วยอาศัยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวการกำหนดลมหายใจออกยาว แล้วมากั้นไว้นิดหนึ่งอ้างเอาคุณธรรมให้ปรากฏแก่ตัวเราเรียกว่าภาวนาอย่างภาวนาให้เกิดให้มีเมื่อภาวนาเกิดขึ้นก็ตามรักษา เนี่ยสัมมาปัฏฐานคือความเพียรสี่ประการก็คือ1ปหานประการมหาปหานประธานในข้อแรกข้อที่2สังวรประธานข้อที่3ภาวนาประธานข้อที่4อนุรักขณาประธานเนี่ยท่านวางเป็นตัวบทไว้ เรียกว่าสัมมาปัฏฐานคือความเพียรสี่ประการพอเรานั่งภาวนาก็ละความชั่วปหานประธานคือการละไม่คิดไม่คำหนึ่งตั้งตนอยู่ในลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่เรียกว่ายังจิต ของเราให้ดิ่งอยู่แล้วข้อที่2สังวรประธานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นก็คือการภาวนาเมื่อจิตมันคิดประวัติไปถึงอารมณ์ที่อยู่นอกกรอบก็รีบมีสตินำมาอยู่กรอบนี่เรียกว่าสังวรประธานไอ้ ก็ต่อเนื่องมาถึงภาวนาประธาน
แล้วก็เข้ามาถึงอนุรักษณาประธานตามรักษาไว้อย่าให้มันขาดอย่าให้มันเสื่อมหรือตกหล่นนี่เราได้สองบทแล้วในการที่จะนำมาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนา คือการมาทำความให้เข้าใจและรู้แจ้งแต่เรายังสับสนก็ให้ตั้งใจฝึกสมถะให้มันได้แล้วก็พิจารณากรรมฐานห้าให้เข้าใจท่องแท้ภูมิธรรมแห่งพระอริยบุคคลชั้นต้นก็อยู่ไม่ไกลเราจะมองเห็นลำไรอยู่ในปางในปากอุโมงค์ ที่เรากำลังดำเนินหรือปฏิบัติไปนี้เพราะฉะนั้นให้พวกเราได้ตั้งใจฝึกและกระทำไปเถอะไม่หยุดเราก็เข้าไปถึงหลักชัยจนได้การเกิดแก่เจ็บตายที่มันมีอยู่ทั่วทุกตัวตนก็จะค่อยๆผนวกเข้ามาให้เรารู้เท่าเอาทันนั่นเอง ทีนี้จากสองข้อนี้มาก็มาข้อที่สามคืออิติบาตตัวอิติบาตสี่เราก็กำลังดื่มดำหรือกำลังฝึกอยู่นี้มันเป็นธรรมะคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปย่อท้อ นอนก็ให้ภาวนาทำกิจการใดๆก็ให้ภาวนาได้ข้อธรรมบทใดพิจารณาก็พิจารณาหรือเกิดภาวะแห่งความสงบเกิดขึ้นก็ให้พวกเรานั้นได้นำความสงบนั่นแหละมาเป็นบรรทัดฐานมันก็จะจันลงจิตใจของเรานั้น ให้ดิ่งลงไปสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมมีวิริยะมีสัจจะมีขันติเกิดขึ้นนี่คือแนวทางของการปฏิบัติจะรู้เท่าเอาทันทีนี้เมื่อปัญญามันพัฒนามาแล้วหวนมาลึกถึงตัวเราเองว่าเรามีนิสัยอันใดบ้างมีนิสัยชอบโกรธ ใครว่าอะไรก็โกรธฉิวไปก่อนขาดสติดังนั้นเราฝึกสติอยู่ตลอดเวลานี้ก็นำมาใช้กับการที่เรากำลังอ่านตัวเราเอากระจกคือคุณธรรมที่เราได้มาเป็นเครื่องส่องดูจริตนิสัยอุปนิสัย ของเรามันหมักหมมมาเป็นอนันตชาติมีอะไรบ้างเรารู้อยู่เสมอว่าโลภโกรธโลภโกรธหลงนั้นเป็นรากเหง้าของอกุศลแต่ทีนี้ความปีกย่อยเป็นนิสัยเป็นคนมักโกรธเป็นคนมักเชื่อง่ายเชื่อและคอยตาม มีศรัทธาก็มีศรัทธารุนแรงที่มันเป็นดังนี้นั่นแหละเรากำลังเข้าสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วอันนี้แหละจึงเรียกว่าปฏิบัติเราอยากได้บุญก็ต้องการให้มันได้บุญยิ่งขึ้น ได้พัฒนาตัวเราเองที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์อยู่อย่างนี้อันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่นี่เปิดตลาดให้เราได้มาจับจ่ายกิเลสออก ซื้อเอาบุญเข้าไปไว้ในดวงจิต
แล้วพัฒนามาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติเป็นผู้ตื่นไม่เพลินไม่หลงไม่ละเมอชาติการเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บเป็นตัวย่ำยีให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้น มรณะความตายเป็นการจบสิ้นชีวิตจะทำความดีก็ไม่ได้ทำอีกดังนั้นเป็นภาวะจบขณะที่เรายังมีชีวิตอย่ามัวเมาและประมาทจงตั้งใจก็จะเกิดผลดังนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย ผู้ต้องการบุญผู้ต้องการปัญญาเห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการดีต่างก็พากันมาบวชเนกขัมมะภาวนาเพื่อประพฤติปฏิบัติจะมาบวชเพื่อแก้บนจะมาบวชเพื่อเขาบอกว่าดวงไม่ดีหรือจะมาบวชอันใดๆก็ตาม ถือว่าเข้ามาสู่ลานบุญแห่งนี้แล้วเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่เราทั้งนั้นการให้ทานสมาทานศีลและเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นต้นเขาของการบุญการกุศลนี้ทีเดียวดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ท่านได้สดับตับฟังธรรมะได้บรรยายธรรมมาเพื่อท่านได้เข้าใจในหลักธรรมนำไปถือไปประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะทำสมาธิก็อธิษฐานจิตอธิษฐานแบบย่อๆหรืออธิษฐาน ดังที่เราได้กล่าวเป็นภาษาไทยแล้วว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการอธิษฐานจิตเพื่อเข้าไปสู่การฝึกปฏิบัติให้เกิดธรรมะขึ้นในดวงจิตของแต่ละท่านแต่ละท่านแล้วมันก็จะฝังรากกลายเป็นการพัฒนาจิตของเราไปด้วย ดังนั้นท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังทำบรรยายมาเห็นว่าสิ่งใดเพราะจะนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นต้นว่าความหมายของการปฏิบัติคืออะไรก็คือการมารักษาศีลของตัวเองให้สงบไม่ขนองกายไม่ขนองเท้าเราไม่ขนองกายไม่ขนองวาจา แล้วก็มาทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสผ่องแผ้วด้วยการภาวนานี้อันนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติองค์ประกอบก็คือมีสติอบรมมีสติตั้งมั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมตามธรรมะตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงใส่ใจสำเนียงเรียนรู้ท่านก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันรุ่งโรจน์โดยไม่ต้องสงสัยในเมื่อเรายังมีกำลังวังชานับว่าเราโชคดีที่ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนกระทั่ง เป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญภาวนาพวกเราไม่มีดังนั้นบุญบารมีทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาแล้วนี้ก็จะเป็นพลวัตปัจจัยเสริมส่งให้เราเจริญยิ่งขึ้นดังนั้นในที่สุดแห่งการบรรยายธรรมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในสากลและจักรวาล
จงดลบันดาลให้ท่านผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดี แล้วมาปฏิบัติก่อนๆก็ดีและจะมาปฏิบัติต่อไปภายหน้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงได้อาศัยอานุภาพแห่งพระพุทธอานุภาพแห่งพระธรรมอานุภาพแห่งพระสงฆ์จงเกิดความสุขสบายมีบุญบารมีเพิ่มพูน มีจิตใจเป็นธรรมะมีจิตใจสงบเกิดธรรมะเป็นปัญญาพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงหลักธรรมไปสู่ความหลุดพ้นจงเกิดมีแก่ท่านด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติมานี้มาแล้วก็จงเป็นพลวัตปัจจัยเสริมส่งให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญในชาติปัจจุบันที่มีอยู่นี้และพัฒนาไปสู่สัมปรายิกภพด้วยบุญบารมีอันนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญและด้วยอนุภาพแห่งเทวดาขอจงพัฒนาให้ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดำเนินวิถีชีวิตไปในแนวพุทธ ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยขอความเจริญรุ่งเรืองจงปรากฏแก่ท่านและครอบครัวขอให้การประพฤติปฏิบัติดีเป็นธรรมะเป็นกรรมทายาทสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานให้ลูกให้หลานนั้นมีจิตเบิกบาน ได้พลังสืบทอดไปจากคลื่นแห่งความดีที่เรามีอยู่ดีก็ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีสติปัญญาให้ทุกคนพัฒนาตัวเองอยู่ดำเนินชีวิตโดยวิถีพุทธอยู่ในโลกใบนี้จนชีวิตจะหาไม่ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป โสติเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ผู้ฟังทุกท่านเทอญท่านได้ฟัง มาแล้วเห็นว่าสิ่งใดขัดข้องสิ่งใดต้องการอยากจะถามไถ่เพื่อความเข้าใจก็ขอเชิญได้ ถ้าอย่างนั้นก็รับพรรับพรก็ให้เกิดเป็นมงคลตั้งใจอธิษฐานจิตด้วยชีวิตได้มาบำเพ็ญปฏิบัติขอพลังแห่งบุญจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านอกจากเกิดแก่ข้าพเจ้าจงแผ่ไปแก่ปิยชนผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าโดยทั่วกันอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรณโสยะถามณีโชติระโสยะถามสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง วันพวกนี้ก็วันเป็นวันพระวันพระเดิมแรม8ค่ำเดือน 3ก็จะหมดวันหลังวันที่25ก็เริ่มเป็นเดือน 4 ภาวะระหว่างที่นั่นอืม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